สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยตะไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกม Roblox แต่ว่าจะเป็นในแมปของ Murder Mystery 2เองเย้โอเคทุกคนก็ในวันนี้เนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Murder Mystery 2นะเพราะทุกคนเนี่ยชอบตะไพเล่นโอเคทุกคนเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงตะไพจะเป็นเชอรี่จะเป็นอินโนเซนต์จะเป็นเมอร์เดอร์มั้ยโอเคไปดูกันเลยเอนี่ฉันมาหาคนสุดท้ายตั้งนานแล้วนะก็ยังไม่เห็นเลยมันไปอยู่ไหนของมันวะเฮ้ยจุ๊ๆอย่าบอกใครนะว่าผมแอบไปตรงนี้เนี่ยเนียนก็บ้าแล้วที่รักคะวันนี้คุณพาฉันมาเล่นเกมอะไรหรอคะอ๋อผมบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยคุณจะได้ลุ้นได้หนี huh? ได้กรี๊ดอยู่ให้ห่างจากมันหล่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยฆาตกรโหดมากเลยนะอ้าวรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเกมก็จบแล้วนะครับที่รักฉันไม่น่าเสียเวลามาเล่นเกมกับคุณเลยนะคะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในด่านแบงค์นะครับทุกคนสังเกตอะไรไหมเฮ้ยนั่นมันคนตายนี่จากที่ฉันได้ทำการตรวจสอบดูแล้วฉันมั่นใจได้เลยว่าศพนั้นเป็นฝีมือของไอ้เจนั่นแน่นอนตายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกคนนี่โอ้โหไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ฆาตกรเอาเปิร์กนินจามาทุกคนเห็นมันเงียบๆเนี่ยโอเคเขากำลังไล่ฟันเชอรี่อยู่จะมีใครตายไม่จะมีใครตายไหมถ้าเกิดว่าตายเนี่ยผมเก็บปืนได้นะครับไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนฉันจะรับประกันความปลอดภัยของทุกคนเองนี่ฉันยิงมันอยู่ค่ะฆาตกรคนนี้เนี่ยไม่ใช่นามือฉันหรอกนะคะแสดงว่าฆ่าคนไปหลายคนแล้วแน่เลยเห็นเงียบๆอย่างนี้เนี่ยนินจานี่คือแบบเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาฆ่าไปกี่คนแล้วทุกคนโอเคมาทุกคนเชอริฟตายเดี๋ยวเราเก็บปืนได้อะทุกคนไม่ต้องกลัวเนาะนายจะแอบตรงนั้นทำไมล่ะเพื่อนไม่ได้ปลอดภัยไม่ได้มิดชิดเลยฆาตกรตรงช่องแอร์แบบเมื่อตะกี้ใครก็ไม่รู้นะมันเป็นอะไรว้ายฮ่าใครจะมาเก็บปืนเหรอฉันบอกเลยนะตอนนี้ฉันฆ่าเชอรี่ไปแล้วและฉันมั่นใจว่าจะไม่มีใครเนี่ยสามารถจะมาเก็บปืนตรงนั้นได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อับเอาล่ะถ้าพวกแกกล้าก็เข้ามาไม่กล้าก็บ้าละเรามาถึงตรงนี้เนาะมาปืนอยู่ไม่ไกลเจ๊มามันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเจ๊ผมอยู่นี่มาหาผมก่อนสิมายิงกันก่อนไปหาใครเนี่ยมันน่าจะไปตรงช่องแอร์นะทุกคนนี่ไงโอ้โหยิงไม่โดนว้ายตายแล้วเก็บปืนแต่เมื่อไหร่เนี่ยจะเล่นแค่แป๊บเดียวแกนี่มาเป็นคนที่เผลอไม่ได้เลยนะมาถึงเนี่ยก็เก็บปืนแล้วว่าจริงๆเลยตรงนี้เนี่ยผมพาคุณมาที่อับเพราะผมอยากได้ยิงคุณอย่างสบายใจสไลด์ลงมาแบบสวยๆฝากไว้ก่อนเธอเรามาดูกันในส่วนของเกมที่4นะครับทุกคนมารอบนี้ใครจะเป็นฆาตกรผมก็ยังคงเป็นอินโนเซนต์อยู่เหมือนเดิมจริงๆมีเสียงฆ่ากันแล้วนะครับแต่ว่าตะไพเนี่ยก็พามาไกลๆก่อนเพราะว่าตะไพก็ไม่อยากโดนฆ่าเพราะยังไม่เห็นเลยนะว่าใครเป็นฆาตกรเดี๋ยวเราก็รู้กันค่ะว่าใครเป็นฆาตกรเพราะด่านแบบนี้เนี่ยแคบๆนะทุกคนมีใครพอจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครเป็นฆาตกรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพอดีว่าฉันรู้สึกว่ากระเป๋าฉันจะมีมีดด้วยนะอุ๊ยทุยไม่ใช่ละใครจะเผยตัวกันแน่เอาฆาตกรยิงมั่วฆาตกรยิงมั่วไอ้สาวนี่หรือเปล่าเนี่ยไอ้สาวที่แบบมันมีเอฟเฟกต์กระดูดติดกระดูกเนี่ยอุ๊ยโอเคใช่แกฉันไม่ผิดจริงๆแล้วเจ๊จะมายิงผมทำไมเนี่ยเจ๊จะยิงฆาตกรหรือยิงใครทำไมมายิงผมโอ้โหทุกคนฆาตกรคนนี้น่าจะไม่ธรรมดาแล้วช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยกันด้วยในอำเภอมาช่วยก่อนแล้วจะโดนไล่เนี่ยเรียบร้อยตายในอำเภอใครกล้ามาเก็บปืนก็เข้ามานี่แหละเอ้ยเดี๋ยวแกจะเก็บปืนเหรอกล้าจะยังไงมาเก็บปืนอ้าวแล้วคือบอกว่าให้ผมเก็บปืนเนี่ยฉันพูดไปงั้นแหละว้ายตายแล้วโอ้ยปืนอยู่ข้างหน้านี่แหละฉันได้ปืนแล้วมาไฟกันหน่อยกันสิมาเรามาตัวกันตัวแบบลูกผู้หญิงนี่มาถ้าเก่งกล้าเก่งก็เข้ามาแล้วแกจะพาฉันไปที่แคบทำไมเนี่ยโอ้โหคุณผู้หญิงเอ้ยพาไปตรงนั้นผมจะเก็บปืนยังไงล่ะถ้าคุณยิงไม่โดนเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนทุกคนตะไพจะแอบอยู่แถวนี้เนี่ยเราจะไม่ไปไหนเรียบร้อยตายเอ้ยตอนนี้ก็เหลือเราคนเดียวแล้วสาวว่าจะเห็นผู้ชายตัวเตี้ยๆว่าคุณเตี้ยเราสาวว่าจะเห็นผู้ชายอีกคนนึงอยู่แถวๆนี้นะมันไปไหนกับมันแล้วแกไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ตัวว่าผมได้ปืนแล้วโอเคมาได้เวลายิงนะครับทุกคนมันโอเคมันอยู่นู่นแล้วมาจะงึกอับทำไมเนี่ยแล้วมันลงไปด้านล่างทำไมเนี่ยแทนที่จะมาสู้กับเราก่อนมันไปด้านล่างทำไมวะเดี๋ยวถ้ามันไปด้านล่างใช่ไหมตาไปจะยืนรอตรงนี้แล้วกันไหนมาซิถ้าเธอมานี่ฉันจะยิงหัวเลยขึ้นมาซิมีการแบบนึกงักว่าแบบจะขึ้นมาดีไหมวะแบบโผล่มาแค่หัวริมก่อนนี่เนี่ยมันเป็นไงหนังศีรษะแตกเลย
น่าว่ามาดูกันในส่วนของเกมที่5กันนะทุกคนมารอบนี้ทําไมก็ยังคงเป็นอินโนเซนต์เหมือนเดิมนี่เราเป็นอินโนเซนต์5ตาติดแล้วนะโอ้ยเอ้าโอ้โหถ้าไปเห็นฆาตกรติดเลยเฮ้ยตรงนั้นมีปืนนะทุกคนเห็นอะไรมั้ยเออมีปืนด้วยเออแต่ว่าฆาตกรอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเดินไปอ่ะกลัวเอช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจะเก็บปืนฉันจะเก็บปืนใครก็ได้ช่วยเก็บปืนหน่อยอุ๊ยจะเก็บปืนเหมือนกันนะแต่คือแบบมันก็กลัวมีคนแบบไปเก็บปืนไงแหมอีนี่แคมเปอร์ปนึงนะถ้าไปจะรอไว้มาต้องมีใครสักคนนึงที่เก็บปืนน่ะผมก็ได้หรือคุณก็ได้เนี่ยฉันได้ปืนแล้วคราวนี้แหละแกตายแน่ดูไว้แล้วกันนะว่าฆาตกรเนี่ยที่แคมเปอร์เนี่ยมันต้องเจออะไรแน่ใจงั้นเหรอว่าคุณจะฆ่าผมได้น่ะเรียบร้อยนะคะตายไปอีกคนนึงแล้วตอนนี้คือเหลือเราคนเดียวแล้วมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนเออเฮ้ยไปอยู่ด้านบนนั้นจิบหายละฉันยืนตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหยืนตรงนั้นกูจะกล้าลงไปไหมถามก่อนเสียวปามีดเหมือนกันนะเนี่ยชีวิตนี้เราก็ต้องเสี่ยงกันทุกคนมา1 2 3ไปโอ้โหถ้ามึงจะตีไกลขนาดนี้นะมาค่ะทุกคนมาทุกคนมาไม่ต้องไปซีเรียสกับ Hitbox เกมนี้นะทุกคน Hitbox เนี่ยมีกันทุกเกมแต่เกมนี้หมาสุดโอเคทุกคนใจเย็นมาเราอย่าไปคติกับมันเลยมันก็ผ่านมาแล้วเฮ้ยนิกริตมึงแก้เกมมึงก่อนมึงแก้เกมมึงเดี๋ยวนี้โอเคทุกคนไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ค่ะมาเราก็ผิดเองแหละเออหลอกล่อเขาไม่ได้มาทุกคนเต็มนี้เนี่ยใครจะเป็นฆาตกรใครจะเป็นฆาตกรเงียบแบบนี้เนี่ยอย่าบอกว่าเอานินจามาอุ้ยเจ๊ไม่รู้สิแต่หลังฉันมีมีดนะทุยไม่ใช่ละตาพลอยก็เป็นอินโนเซนต์มากี่ตาแล้วนี่คือแบบไม่ได้เป็นเชอรีฟในอำเภอเลยทุกคนเออมาเธอก็ไม่ได้เป็นโอ้ยโอ้โหคือแบบเมื่อกี้คือเต็มคาราเบลมากค่ะเต็มคาราเบล2ลูกตาเลยแกเอานินจามาทุกคนระวังนะโอ้มันมาแล้วเจ๊มันมาแล้วดีพี่เงียบกูตีกูฟังของทำไมเนี่ยเฮ้ยพี่บ่าวมาหาผมก่อนเร็วมาให้ผมฟันซะดีๆมาฟันก็บ้าแล้วว้าแกล่ามาหาฉันทำไมเนี่ยโอ้ยขอโทษแม่สาวน้อยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันโอ้ยนี่พี่จะไล่ผมอีกตัวไหนเนี่ยไปเอาคนอื่นเถอะไปเฮ้ยมันจะมาทางไหนเนี่ยทุกคนใจเย็นตาไผ่ก็ไม่กล้าเดินออกไปได้ไงครับตาไผ่ก็กลัวตายอ่ะเออมาแล้วแหมฉันรู้นะว่าแกเนี่ยก็พยายามดักฉันอยู่ฉันบอกเลยนะว่าแกมาไล่พี่อย่างฉันเนี่ยคือผิดคนแล้วแหละผิดแผนแล้วแกกลับไปหาคนนู้นเถอะไปบอกเลยนะมาไล่ผมเนี่ยไม่คุ้มหรอกนะเวลามีตั้งเยอะตั้งแยะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมมันน่าจะไปนะทุกคนเออเพราะว่ามันก็ยังมีอีกบางคนนะที่ยังอยู่ตรงฝั่งนู้นอยู่นั่นเออโอ้ยยิงกันแล้วสวยใครยิงเนี่ยอยากรู้อ้าวทุกคนจะหนีฉันทำไมเนี่ยฉันว่าฉันก็ปกติดีนะปกติก็บ้าแล้วก็ถือมีดอย่างนั้นแล้วจะมาเดินตามฉันอีกโอ้ยจะใครจะอยู่ข้างแกล่ะออกไปไกลฉันเลยนะโอเคเห็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มเกมโอ้โหเชอริฟเดี๋ยวก่อนกับคุณเชอริฟคุณจะยิงฆาตกรไม่โดนฉันไม่ว่าหรอกนะคะแต่ก็ว่าคุณไปตายตรงนั้นเนี่ยฉันจะทำยังไงคะคุณสู้ๆค่ะคุณเชอริฟฉันเป็นกำลังใจให้เสมอนะว้ายฉันกระโดดไปจิงโจ้เลยเฮ้อเฮ้อไม่สาวแล้วจะเดินไปหามาทำไมเนี่ยอุ้ยคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยคุณจะเดินตามผมมาทำไมเนี่ยคาตักปืนและปืนนี่ไปแคมป์มาฉันไม่แคมป์หรอกค่ะฉันจะเอาคุณนี่แหละไอ้เจ๊โอ้โหเจ๊คนนี้เก็บปืนแล้วยิงมันเลยไอ้คนที่เก็บปืนเลยยิงมันมาได้ไหมอ้าวตายไปคนหนึ่งแล้วอย่าไล่ผมเลยไปเอาผู้หญิงคนนู้นไปโอ้ยคุณพูดอย่างนั้นได้ไงคะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาจะไปเก็บปืนโอ้โหแม่สาวน้อยคุณสกัดดาวรุ่งผมนะแล้วมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าคะจะเก็บปืนมีอะไรหรือเปล่าคุณน่ะเก็บปืนผมไม่ว่าหรอกนะแต่คุณน่ะยิงให้โดนแล้วกันเฮ้ยแน่ใครบอกว่าฉันยิงไม่โดนเนี่ยฉันยิงโดนแล้วมาดูสิเต็มตาจับตาเราตรงนั้นให้ดีทุกคนถ้าไปคิดว่าเชื่ออึดใจเดียวเนี่ยก็จะมีการฆ่ากันอย่างแน่นอนนั่นไงกูว่าละเออโอ้โหแม้แต่ชูริฟก็ยังไวเหมือนกันเลยเนี่ยสุดยอดกับตานี้เกมไวนะทุกคนเกมไวมาดูกันต่อที่ตาเนี่ยทุกคนเออมาโอ้โหฆาตกรเผยตัวแล้วอ้าวแล้วทำไมทุกคนค้างล่ะทำไมทุกคนค้างอ้าวเอ้าแล้วเน็ตเป็นอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวเน็ตผมเป็นอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเน็ตผมเป็นอะไรขึ้นมานี่โอ้โหเดี๋ยวทุกคนมูนวอล์กทำไมทุกคนมูนวอล์กล่ะโหแกรีบเดินไปสิฆาตกรก็เผยตัวแล้วนะทำไมยังเดินมูนวอล์กอยู่เลยล่ะโอ้นี่เดินมูนวอล์กกับหลายคนเลยเนี่ยฆาตกรเป็นผู้หญิงกันแล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวกูจะรอดไหมเนี่ยถ้ามันวาร์ปมาฆ่ากูนี่กูจะทำยังไง
เทเลพอร์ตมาอะไรเงี้ยแล้วกูก็ตกใจไม่สิเผื่อฆาตกรน่ะจะเป็นฝ่ายที่จะฆ่าไพ่มากกว่าแต่มันฆ่าไม่โดนเพราะจะไพ่เน็ตมันควรจะฟันไม่โดนน่ะถ้ามันเห็นจะไพ่วูนวอล์กอยู่โอ้โหเจ๊คนนี้เป็นฆาตกรนะครับทุกคนเชอริฟยังไม่เผยตัวนะเชอริฟอยู่ไหนเชอริฟอยู่ไหนโอเคทุกคนฆาตกรโชคดีนะที่มันได้ด่านแบบเนี้ยด่านแบบนี้คือมันจะเป็นตอกๆเป็นมุมเป็นด้านๆอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็วิ่งจุกได้ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าฆาตกรนี่มีเปิร์กวิ่งอ่ะก็ถือว่าสบายค่ะมันเป็นด่านที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะฆาตกรคือจะฆ่าคนก็ต้องปาฮามิเท่านั้นน่ะแล้วคือเผื่อไม่ปาฮามิไม่โดนด้วยเพราะมันก็มีสิ่งของมาขวางอยู่เฮ้ยฉันเบื่อจริงๆเลยทำไมเวลาที่ฉันเป็นเมอร์เดอร์เนี่ยฉันต้องได้ด่านแบบนี้ด้วยฉันเกลียดด่านแบบนี้ที่สุดเลยฆาตกรเนี่ยมันลำบากจริงๆเลยนะกับอีพวกอินโนเซนต์นี่สบายเชียวจุกฉันเฮ้ยนี่เธอจะไปไหนเนี่ยเชอรี่ไม่อยู่พอแกนี่ก็วิ่งร่อนเชียวนะเชอรี่อยู่ไหนยังไม่รู้เลยว่าอยู่นู่นเจ๊กว่าแกจะเผยตัวแล้วอ้าวแล้วไม่ยิงอ่ะอ้าวแล้วยิงเฉยๆทำไมไอเชอร์รี่เฉพาะสตากรรมพวกเราเนี่ยคงไม่น่ารอดเลยนะเชอร์รี่มันไม่ยอมยิงกันนะแกโอ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยไม่ยอมยิงใครก็ได้ช่วยด้วยฉันกระโดดสุดแล้วเนี่ยกระโดดไม่ไหวแล้วค่ะแม่คุณคะช่วยด้วยค่ะฉันอยู่ด้านหลังสุดเลยเนี่ยอยู่ด้านหลังสุดก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมจะวิ่งช้าเองเชอร์รี่ช่วยด้วยค่ะเชอร์รี่มายิงกันก่อนค่ะมายิงกันก่อนยืนเฉยๆอยู่ดูสาวนั้นตายดูมันตายไหมเคยทะลุเพดานขึ้นไปเลยน้องไม่ยิงอ่ะพี่จะตายแล้วนี่มาช่วยพี่ก่อนเลยไอ้เชอร์รี่ยืนทำอะไรอยู่ฉันยืนตรงเคารพธงชาติอยู่ค่ะธงชาติว่าอะไรที่มัน3ทุ่มแล้วเจ๊คนละไทม์โซนต่างหากอยู่ไทยฉันอยู่สวีเดนโอ้ยไอ้ลูกฝรั่งผู้ดีมั่นมากไอ้นี่ก็ไล่กูไม่หยุดเลยเฮ้ยเจ๊ผมบอกเลยนะว่าด่านแบบนี้เนี่ยผมจะจุกเจ๊ไปทั้งวันเลยแหละเพราะบอกอะไรให้นะด่านนี้เนี่ยมันสำหรับคนตัวตึงการจุกอย่างผมแน่นอนกูวิ่งอย่างเดียวเลยกูไม่ได้จุกกูวิ่งอย่างเดียวเจ๊ช่วยหน่อยเร็วได้โปรดเถอะค่ะคุณผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายให้ฉันฆ่าเถอะนะคะฉันอยากชนะการเป็นเมอร์เดอร์มากเลยค่ะฉันไม่ชนะมาหลายรอบแล้วไม่เอาก็เรื่องของคุณสิผมไม่อยากตายนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยตาไพเนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยไปเล่นเกม Murder Mystery 2เนาะก็จะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยฉันได้เป็นแต่ผู้ innocent อย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ไรเราก็มีฮีโร่พร้อมแพร่กันมาบ้างโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยตาไพเนี่ยก็ขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตามไปเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ตาไพก็คิดว่าหอมปากหอมคอแล้วแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย